สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับอ่อยชนกล้องคลิปนี้เราจะมาระบายสีนะครับโจ๊กเกอร์กันนะครับอันดับแรกนะครับระบายสีผมนะครับใช้เขียวอ่อนลงไปก่อนจนถึงตรงนี้จะเป็นผมขาวๆนะครับเราก็เว้นไว้แล้วก็เขียวแก่นะครับพยายามระบายให้เป็นลักษณะแบบผมมันรวบไปด้านหลังนะครับต่อมาก็ใช้สีม่วงนะครับระบายเสื้อของโจ๊กเกอร์เว้นขาวไว้นะครับเสื้อมันเป็นเสื้อแบบวิ้งวิ้งตรงไหนเราให้วิ้งวิ้งเราก็เว้นขาวเอาไว้เลยนะครับถ้าเราไม่เว้นเอาไว้ก่อนนะครับมันก็จะจัดการยากอ
ระบายแบบเว้นคราวนี้ยากกว่าระบายเต็มๆอีกนะครับเพราะว่าเราต้องมากะจังหวะให้มัน เว้นด้วยต่อมานะครับเราก็จะใช้สีชมพูนะครับระบายทับในบางส่วนให้มันแบบเสื้อมันมีประกายชมพูนะครับจากนั้นก็สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินมาเก็บตรงที่มันควรจะเข้มๆนะครับต่อมาก็เอาเป็นสีหาซื้อสีเฉดโคบอลบูไม่ได้เอาเป็นสีน้ำเงินธรรมดาแล้วกันนะครับเป็นสีของกางเกงกางเกงมันมีลายเป็นตัวหนังสือแต่ว่าไม่รู้มันเขียนว่าอะไรนะครับก็เลยข้ามไปนะครับรองเท้าก็เอาเป็นสีเดียวกันจริงๆรองเท้าก็มีลายนะครับแต่แบบว่าดูไม่ออกนะครับคราวนี้ก็เอาสีเทาอ่อนๆนะครับ มาระบายหัวกะโหลกจะได้ไม่ต้องสงสัยว่ามันคือมะม่วงหรือเปล่านะครับต่อมาสีเนื้อนะครับระบายนิดเดียวพอนะครับเฉพาะจุดที่เป็นเงานะครับเพราะว่าโจ๊กเกอร์นี่มันเป็นพวกที่ตัวขาวซีดมาก
ไม้เท้าก็สีม่วงโอ้โหแล้วก็หัวไม้เท้าจะเป็นเอาเป็นเหลืองทองแล้วกันนะครับเอาล่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการระบายสีโจ๊กเกอร์นะครับก็ใครสนใจก็ลองวาดลองระบายสีตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ